วันนี้ควิสด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากเราควิส10ข้อเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับกรุงเทพฯ เมืองศูนย์กลางการปกครองในว่าสองชั่วโมงเรื่องรองเมืองหลวงของประเทศไทยขอตอบว่าถ้าเรามีน้ำใจให้แก่กันใช่ไหมหลักการของการจูบในกรุงเทพมันไม่ได้บอกว่าต้องใช้มือหรือใช้เท้าเอ้ยอะไรวะใช้มือเท่านั้นแต่มันคือมันต้องสวมให้แนบและการใช้ปากสวมถุงยางเนี่ยทำได้ไหมครับก็สามารถทำได้ถ้ามันมีความสามารถมีข้อให้เลือกครับข้อ1เริ่มครับข้อ2เริ่มเลยเหรอคะได้ครับยังได้ยังคุณรอก่อนค่ะยังเริ่มไม่ได้วายคุณลงแล้วคุณลงแล้วว้าย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 เย้เอาเข้าแล้วเหรอสวัสดีครับมิสเตอร์สมิธวันนี้นะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับทำไมทำแบบนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็จีและปอมแปมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราได้รับความสำเร็จอย่างสูง1ตอนที่ผ่านมาก็คือเป็นการควิซเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็คือคุณโอปอและคุณไตเติ้ลนะครับน่าจะรู้เรื่องเป็นอย่างดีเลยเรื่องสุขภาพเรื่องโรคอะไรอย่างเงี้ยศูนย์คะแนนศูนย์คะแนนต่อไปนี้ยังจะไว้ใจให้ภรรยาของเราดูแลเรื่องสุขภาพของลูกแฝดแล้วไหมคะจริงๆก็คือเป็นหน้าที่ของพี่มาตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะภรรยาเนี่ยเวลาลูกมีการบาดเจ็บก็จะเน้นไปที่การไหว้พระเอาไข่ต้มกลิ้งนะครับไข่ต้มกลิ้งตลอดนะครับไม่ไปที่นี่นะว่าเอาไข่ต้มกิ้งอันนั้นคือวิธีคุณน้องปอแต่นี้เรื่องจริงนะแบบคนยุคเราอ่ะเจ็บปวดอะไรปุ๊บอ่ะจะนึกว่าผีเข้าก่อนเพราะวันนี้เรามีควิสและเรามีปุ่มตอบคำถามอยู่ด้านนี้ครับขอเสียงปรบมือให้สาวน้อยตกน้ำของเรานิดนึงนะครับแน่นอนว่าเราพูดถึงเทศกาลสงกรานต์อยากถามประสบการณ์ของแต่ละท่านดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสงกรานต์ว่ามีเมมโมรีนะครับและความรู้สึกอย่างไรบ้างอยากแนะนำให้ทุกคนนั้นปัสสาวะให้เรียบร้อยตลอดเวลา นะคะคุณผู้ชมอยากเข้าใจว่าตัวเราเปียกแล้วแล้วเราฉี่ปุ๊บคนจะไม่รู้ รู้ว่าหลายครั้งไม่ได้มีใครฉี่อะไรเราอยู่แต่มีน้ำไหลออกมาจากชายกางเกงนี่ว่าปอมแปมน่าจะมีปมในช่วงอายุประมาณ3ขวบเพราะว่าสิ่งต่างๆมักจะวนเวียนกับอวัยวะแถวนี้ไม่ปวดก็ฉี่เนี่ยฉี่ออกจากกางเกงจนมันเกิดเป็นกางเกงของเจนนี่อ่ะแล้วมันก็ทำมันยืนหลบๆอย่างเงี้ยแล้วนี่ฉันก็รู้สึกว่าถ้ามาอยู่ดีก็จากที่ฉีดน้ำเย็นสาดน้ำเย็นกันทำไมมีการสาดน้ำอุ่นหันไปดูอีกทีเจนนี่ก็คือมีสปริงเกอร์เอาพอตัวละครเปลี่ยนเป็นเจนนี่อ่ะเขาอยากเข้าใจจากหนังตลกกลายเป็นหนังเสี่ยงของเขาก็จิต้องเปิดให้สวยงามกว่าปอมแปมครับโอเคคือกระเทยอ่ะพี่โอ๊คตอนแบบว่าแบบแต่งเนื้อสาวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือเราก็อยากออกมาเล่นสงกรานต์คือมันแบบว่ามันยังไม่เคยใส่เสื้อในไงสงกรานต์ปีแรกที่ใส่เสื้อในก็คือว่าเดี๋ยวกลัวแม่รู้ก็เลยเอาเสื้อในมาใส่บนรถกระบะโอเคพี่กำลังเรียบเรียงภาพอยู่หยิบเสื้อในมาใช่แล้วก็ยัดไม่ใส่ยังไม่ใส่เสื้อในใส่ไว้ในกางเกงขาสั้นก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็ยัดใส่ไว้รถกระบะค่ะกลางแจ้งอย่างนี้แหละแล้วโดนน้ำก็จะได้เห็นใส่เสื้อในก็จะได้รู้สึกถึงความเป็นเฟมินีนของเราทำไมก็หลุดออกมาทำไมก็หลุดออกมาไม่เกิดขึ้นทำไมครับเพราะไม่มีใครสาดเลยเขาเลือกก็ช่วงสงกรานต์อ่ะเป็นช่วงไอ้เนี้ยไข้มาลาเรียเพราะว่ายุงตอมหมดเลยอ่ะน้ำเนื้อไม่มีสาดโดนขาโดนอะไรเลยแห้งเลยแห้งไม่ได้ขานะพี่โอ๊คอะไรครับโดนเอาละวันนี้พูดถึงเทศกาลสงกรานต์แก๊งน้องๆนะครับตั้งชื่อเทศกาลนี้ว่าเทศกาลกินปูดูหมีอ๋อถูกต้องค่ะที่เดียวไปสองนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะนะครับแล้วก็รวมไปถึงความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์นะครับวันนี้ควิสด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากเราก็เลยเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านอย่างมากก็คือควิส10ข้อเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับถ้าอย่างนั้นต้องถามน้องๆที่เป็นปรัชนีของเราดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเห็นอย่างนี้นะฮะความเสี่ยงเขาเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าคนจีบเยอะมากนะครับแต่ก็ด้วยความที่ดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดนะครับก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนโดยการเป็นสาวน้อยตกน้ำเราสัมภาษณ์เขานิดนึงดีกว่านะครับความทรงจำในเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์เป็นไงบ้างครับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอันนี้ว่าไม่รู้ว่าหนูไม่ได้ติดไม้ไงมาค่ะอันนี้เอาเป็นไม้ค่ะเป็นไม้ค่ะพอยื่นเข้าปากน้องน้องทำไงอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถ้าโตขึ้นบางทีก็อาจจะแบบว่าไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรเยอะให้ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าหนูเคยแบบว่ากินที่รู้แต่ว่าตื่นพันธยาเฮ้ยแบบไม่รู้ตัวก็เรากินผู้ชายพาไปทำไม่ดีไม่ร้ายไม่มีไม่มีเดินไปด้วยนะทางน้องปอมบ้างดีกว่านะครับเป็นไงครับประสบการณ์เรื่องสงกรานต์ครับเราจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่ก็อยากฝากไว้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
ยังดูจากปากนี่อยากเกินใส่มากนะจีบปากจีบพ่อเหลือเกินนะครับเราโดนมาเดี๋ยวเราไปทำคราวอีกลูกเรามาจับเองเนี่ยเราแอบโดนมาเหมือนกันแล้วร้องไห้เลยน้ำตาไหลซึมสุดๆเลยยกมือขอบพระคุณจริงๆก็อย่าฉวยโอกาสเนาะใช่มันไม่ดีมันไม่ดีไม่อย่าฉวยโอกาสเนาะพี่บอกว่าใช่ครับใช่ต้องขออนุญาตก่อนต้องขออนุญาตเดี๋ยวทุกวันนี้แบบแค่ปะแป้งจะต้องอย่างนี้เลยขออนุญาตปะนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเขาบอกไม่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำไมครับก็อย่าไปทำเรามาเข้าที่สาระความรู้วันนี้กันดีกว่านะครับเรามี10คำถามรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ดีนำไปดูแลตัวเองได้กติกาเกมผู้เข้าแข่งขันจะต้องปาลูกบอลให้สาวน้อยทั้งสองตกน้ำใครปาตกก่อนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามหากตอบผิดสิทธิ์ในการตอบคำถามจะตกเป็นของผู้เข้าแข่งขันอีกท่านทันทีใครทำคะแนนได้เยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่ข้อที่1ครับข้อที่1ครับการมีเพศสัมพันธ์แบบใดมีโอกาสติดเชื้อ HIV มากที่สุดกรณีไม่สวมถุงยางอนามัยครับข้อที่1ครับคุณผู้หญิงร่วมเพศทางช่องคลอดกับผู้ชายที่ติดเชื้อ HIV ข้อที่2นะครับคุณผู้ชายครับร่วมเพศทางช่องคลอดกับผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV ข้อที่3ครับผู้ชายหรือไฟรุกนะครับสอดใส่ทางทวารหนักของชายหรือหญิงคู่ติดเชื้อหรือข้อ4ครับผู้ชายหรือไฟรุกที่ติดเชื้อสอดใส่ทางทวารหนักของชายหรือหญิงปกติเนี่ยพออย่างเงี้ยก๊อตเล่นงงเลยจบคิดก่อนคิดก่อนโอเคโอเคโอเคเตรียมพร้อม1 2 3ปุ๊บครับเอ้า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 เอาผิดโวยมีสิทธิ์ตอบครับถ้าเกิดตอบไม่ได้นะครับรองอันดับหนึ่งของเรานะครับจะได้โอกาสนั้นทันทีนะครับจริงค่ะกรุงเทพครับเมืองศูนย์กลางการปกครองในว่า2ชั่วโมงเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยขอตอบว่าถ้าเรามีน้ำใจให้แก่กันข้อ4ข้อ4ข้อ4เป็นคำตอบที่เสียวถูกต้องครับจริงๆเนี่ยความเสี่ยงมีทั้งหมดนะครับแต่ข้อ4ก็คือถ้าหากว่าฝ่ายรุกนะครับหรือฝ่ายชายเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการสอดใส่ไปเนี่ยผู้ที่เป็นฝ่ายรับนะครับโดยเฉพาะทางทวารหนักเนี่ยจะเกิดการเสียสีมากแล้วก็เกิดแผลเล็กๆเต็มไปหมดเลยดังนั้นหากไม่มีการป้องกันเนี่ยโอกาสติดเชื้อจะมากกว่าช่องทางอื่นเลยจะป้องกันด้วยการทาสารเคลือบให้ไม่เกิดแผลซึ่งก็ควรจะมีแปรงขนาดนี้ทาได้ยังไงเล่าไม่ได้แปรงขนาดนี้ก็ไม่ค่ะต้องเป็นคนมุดเข้าไปค่ะแล้วก็ทาเป็นโครงมีคนอยู่ไม้อะไรวะเสียงกล้องแบบนี้เลยครับเข้าไปทาสีเอาละครับต่อไปเริ่มกันที่ข้อ2เลยครับภาพนี้นะครับให้ดูดีๆเป็นลักษณะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ข้อใดครับข้อที่1ครับเริมครับข้อที่2นะครับซิฟิลิสข้อที่3นะครับหูดหงอนไก่ข้อที่4ครับหนองในเทียมครับพร้อมแล้วไปเลยครับแม่ของพี่นั่นไงเป็นแม่ของพี่นั่นไงไม่ต้องพยายามปาให้ได้ก็ได้นะคะโอ้ยเพื่อสมังดีจะไม่ได้แต่ไหลลงมาที่คอแล้วไหลลงมาที่คอแล้วค่ะในนี้คือน้ำชาดินสอพองน้องพันธุ์สอพองก็จิได้มีโอกาสตอบครับดูจากภาพแล้วตอบได้เลยครับถ้าให้ตัดช้อยพูดหงอนไก่มันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้มันเป็นยังไงครับมันน่าจะดูไหมคะหรือว่ายังไงจะเปิดภาพจะเปิดภาพในกูเกิลได้ดูมันน่าจะเป็นแบบว่าอะไรที่มันงอกย้อยออกมาเหมือนกับหงอนไก่เริ่มก็ไม่น่าใช่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นซิฟิลิสไหมคะจำได้ว่าเป็นโรคลำยองอ่ะซิฟิลิสสีดวงค่ะซิฟิลิสสีดวงค่ะโรคอะไรคะเนี่ยหลายโรครวมรวมกันหลายโรคน่าจะเป็นซิฟิลิสค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องซิฟิลิสนะครับเป็นโรคติดเชื้อครับที่มีหลายระยะผื่นด้วยกันระยะแรกก็คือแผลริมแขนนะครับจะเป็นที่อวัยวะเพศก็ได้เป็นที่ปากก็ได้ลักษณะคือแผลไม่เจ็บขอบแข็งแล้วก็ระยะที่2นะครับก็คืออย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับก็คือระยะที่เป็นผื่นทั้งตัวระยะนี้จะมีไข้นะครับที่ตุ่มนะครับอาจจะเป็นตุ่มนูนหรือตุ่มราบก็ได้แล้วก็เป็นสีแดงขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยแล้วปกติเนี่ยผื่นแพ้ธรรมดามักจะไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระยะที่3คือระยะเงียบสงบซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะเข้าใจว่าตัวเองหายแล้วหากไม่ได้รับการรักษาจะเข้าไปสู่ระยะที่4ซึ่งอันตรายมากมีการกัดกินอวัยวะต่างๆสมองเสื่อม
นะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเปิดหลังเปิดหลังดิดูว่าขั้นที่สองละขั้นที่สองอันนี้เป็นสิวและกากเกลือนะระยะสงบระยะสงบระยะสงบเก่งมากนะครับโอ้โหทั้งสองท่านนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับตอนนี้เสมอแล้ว 1-1 นะครับทฤษฎีมันแน่นกันทุกคนค่ะข้อที่3เลยครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ HIV ข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่1ครับควรระมัดระวังการติดเชื้อจากการใช้ห้องน้ำร่วมกันครับข้อที่2ครับการแปรงฟันก่อน Oral Sex มีโอกาสเพิ่มการติดเชื้อ HIV ข้อที่3ครับพบการติดเชื้อ HIV ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงข้อที่4ครับการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV สามารถตรวจได้หลังการสัมผัสเชื้อประมาณ1เดือนยากชิบหายเลยกันด่ารายการค่ะยกเว้นแต่ว่ารายการจะมีชื่อพี่โอ๊คซึ่งรายการชื่อว่าเอ้าเตรียมตัวค่ะไปเลยเด็กดอกแรกเลยเหรอโกรธหรอแม่งจ้ะโกรธเขาหรอหรือไงเมื่อกี้น้องหน้าฟาดแผ่นน้ำแรงปั๊บข้อหนึ่งเนี่ยไม่น่าใช่เออคิดเหมือนกันเพราะว่าเวลามันออกมาอยู่ในอากาศทั่วไปเลยมันก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตอ่ะตอบว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับการติดเชื้อใดๆจากห้องน้ำสาธารณะค่อนข้างยากมากเพราะเชื้อเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ในพื้นผิวต่างๆโดยเฉพาะพื้นผิวที่เป็นพวกสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยนะครับกรณีของน้องในหรือหูต่างๆก็โอกาสยากเหมือนกันเพียงแค่เราทำความสะอาดตามปกติหรือสังเกตเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบมีหนองหรือมีอะไรติดอยู่เลยแล้วเราก็ทับลงไปเนี่ยนะครับก็โอกาสที่จะติดยากก็ดูความสะอาดนิดนึงละกันเนาะ HIV ติดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงตอนนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็การแปรงฟันก่อน Oral Sex เพิ่มการติดเชื้อ HIV จริงหรือไม่จริงนะครับการแปรงฟันอาจจะทำให้เกิดแผลเล็กๆโดยเฉพาะส่วนต่อระหว่างเหงือกกับฟันนะครับอาจจะทำให้มีแผลเปิดเลือดออกเล็กน้อยนะครับอันที่4นะครับการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV จะต้องรอเวลาประมาณ1เดือนหรือประมาณ 3-4 สัปดาห์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการตรวจถ้าตรวจด้วยแอนติบอดีอันนี้เป็นวิธีที่นิยมที่สุดแต่ถ้าเป็นการตรวจแอนติเจนนะครับปกติก็จะประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับก็อาจจะเริ่มดีเทคได้แล้วแล้วเร็วที่สุดก็มีการตรวจส่วนของพันธุกรรมของไวรัสตัวนี้นะครับอันนี้จะเร็วมากคือใช้เวลาเป็นแค่3วันนะครับก็จะคัดกรองในผู้ที่มีความเสี่ยงมากหรือเทคโนโลยีในการคัดกรองกรณีบริจาคเลือดครับโอเคได้ความรู้กันไปเยี่ยมมากตอบถูกอีกแล้วเก่งไงเห็นไหมไม่ต้องตอบตอบก็ได้นะคะแบ่งเพื่อนบ้างใช่แบ่งเพื่อนตอบว่าอุตส่าห์แต่งตัวมาเตรียมเปียกข้อที่4ครับหลังจากมีเพศสัมพันธ์1เดือนนะครับคุณ A มีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะอัณฑะบวมอักเสบมีหนองไหลจากอวัยวะเพศอาการดังกล่าวน่าจะเป็นอาการของโรคอะไรครับข้อ1ติดเชื้อ HPV ข้อ2โรคฝีมะม่วงข้อ3โรคหนองในเทียมและข้อ4โรคแผลริมอ่อนครับถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยครับ HPV แปลว่าอะไรวะบอกว่าอย่ากลางมือ HPV เนี่ยมันคือปากมดลูกป่ะวะผู้ชายก็เป็นได้เป็นก็เป็นได้หรอเราตอบว่าหนองในเทียมหนองในเทียมเป็นคำตอบที่ถูกต้องอีกแล้วนี่ไงก็เขาเคยเป็นมาหมดแล้วไม่ใช่อะไรมันเป็นชีวิตจริงมันเขาถึงรู้ประสบการณ์รักษาหายถ้ารักษาไปตั้งแต่นั้นเนอะพูดไปเล่นไปเรื่องพวกนี้เจอได้เรื่อยๆเลยคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ก็คืออาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะและมีหนองไหลจากอวัยวะเพศนี่คือการติดเชื้อที่เกิดทางเดินปัสสาวะครับซึ่งโรคที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโรคหนองในเทียมนั่นเองนะครับประวัติจะเห็นเลยว่าหลังมีเพศสัมพันธ์หรือความเสี่ยงมา1เดือนเป็นระยะฟักตัวของหนองในเทียมพอดีนะครับมันเกิดจากเชื้ออะไรยังไงคะหนองในเทียมนะครับก็คือพวกคลามไอเดียนะครับจะต่างจากหนองในแท้จะเป็นอีกเชื้อหนึ่งก็คือโกโนเรียนะครับนุ่มอันนี้อะไรดิติชัยชิตาชอนช่วยดิโกโนเรียชื่อยอมแพ้ครับจะยอมแพ้ครับชื่อเหมือนประเทศอ่ะก็จิทัชกอนคลามไอเรียคลามไอเรียมาที่โรคอื่นกันบ้างดีกว่าโกโนเรียชื่อเหมือนประเทศที่เป็นเหมือนได้เหมือนกันนะบอกเลยแผลริมบอดนี่จะเป็นแผลเจ็บบอกแล้วไงว่าแผลริมแข็งมันจะเป็นพวกซิฟิลิสใช่ไหมแผลริมบอดจะเป็นการติดเชื้ออีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือฝีมะม่วงฝีมะม่วงจะเป็นอาการของการอักเสบที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบนะครับบางครั้งถ้าอักเสบมากอาจจะถึงขั้นแตกแล้วมีหนองไหลออกมาแล้วก็ยังมีอีกโรคหนึ่งเนาะการติดเชื้อ HPV อันนี้เรื่องใหญ่นิดนึงน่าจะเคยได้ยิน HPV หรือ Human Papilloma Virus นะครับ
ที่เราคุ้นเคยกันก็คือพวกหูดหูดบริเวณอวัยวะเพศต่างๆนี่ก็คือขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะนะครับทั้งบริเวณอวัยวะเพศชายและหญิงอีกอันนึงที่ปอมแปมพูดถึงก็คือความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกอาจจะมีแผลที่ปากมดลูกนะครับมีเลือดออกผิดปกติในช่องคลอดพวกนี้จะเป็นชนิดที่ก่อมะเร็งได้อันนี้อันตรายมากที่เขามีการฉีดวัคซีนอะไรใดๆกันนั่นเองนะครับโอเคครับเฮ้ยเลือดจุดได้แล้วยังไม่ผิดเลยนะเราสองคนตอบมากโคตรเยี่ยมนะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อใดต่อไปนี้นะครับไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับข้อ1มะเร็งทวารหนักข้อ2ครับไวรัสตับอักเสบข้อ3มะเร็งคอหอยและข้อ4มะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับไปเลยครับเอ้าอะไรเนี่ยจ๋อยว้ายเฉี่ยวข้อต่อไปสลับบ้างไหมเออแตะไปตั้งหลายทีเออเดี๋ยวสลับข้างทำไมการตกฝั่งนี้มันรุนแรงเกินครับเชิญครับออกแบบครับตับอักเสบเนี่ยเคยทำงานกับโรงพยาบาลรามาเรื่องนี้มาโอ้โหมีความรู้มีความรู้ซึ่งไปทำงานจากโรงพยาบาลรามาในเรื่องเกี่ยวกับเป็นเคสตัดดี้เวลาตับอักเสบเนี่ยติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดิฉันขอเดาละกันว่าให้ระมัดระวังเรื่องของช่องน้ำค่ะไม่ใช่อันนี้ข้อไหนข้อเป็นข้อเก่าผ่านมาแล้วมาแล้วเหรอนี่ตั้งใจฟังมากโอ้ยห้องน้ำผ่านมาแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮะเคยเห็นเด็กเป็นอ่ะเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ต่อมน้ำเหลืองภาษาบาลีว่าอะไรครับเขาเอกบาลีใช่ไหมสมัยนั้นยังไม่เกิดต่อมใช่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีภาษาบัญญัติคำถามนี้นะครับข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ครับต่อมน้ำเหลืองครับเข้ามาที่ตับอักเสบก่อนเลยนะครับตับอักเสบชนิด B และ C นะครับติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของตับและนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับได้ในที่สุดอันที่1มะเร็งทวารหนักนะครับไปเกี่ยวข้องกับ HPV ด้วยนะครับ HPV เนี่ยในผู้หญิงถ้าติดก็อาจจะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมครับในผู้ชายถ้าติดทางทวารหนักนะครับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักก็ทำให้เกิดมะเร็งทวารหนักได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งคอหอยนะครับบริเวณคอของเราเนี่ยนะครับก็ติดเชื้อ HPV ได้การเกิดหูดในลำคออันนี้น่ากลัวนะเพราะอะไรเพราะมันมองไม่เห็นด้วยตาข้างนอกไงบางทีเนี่ยทั้งเราเป็นฝ่ายโดนกระทำหรือเราไปจะพูดไงดีไปอมเขานั่นแหละมันก็แพร่กระจายได้อ๋อแต่ละเพราะฉะนั้นตอบไปนี้ถ้าเกิดคำถามว่าอะไรเอ่ยคือต้องด้วยคอควายลงไทยได้ยอยักษ์เป็นอวัยวะสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ตอบข้อหอยก็ได้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ได้แหมพี่ก็คิดอะไรอย่างอื่นไม่ออกเลยนะครับพี่จะมาเป็นคำว่าคิ้วซ้ายอย่างเดียวเอ๊ะทำยังไงกันนะการมีเพศสัมพันธ์ทางปากเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องมีการป้องกันนะดังนั้นอ่ะมันก็เลยเกิดอุปกรณ์ต่างๆมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยก็ใส่ได้นะครับแล้วมันก็จะมีเดนทัลแดมอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเขื่อนเขื่อนในช่องปากไปเซิร์ชได้แล้วมันทำยังไงมันใส่ที่ปากเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเนี่ยเดนทัลแดมหรือว่าคำศัพท์ในแอปซื้อของออนไลน์น่ารักมากเขาเรียกว่าแผ่นลงลิ้นจ้ะแผ่นลงเอ้ยหรอเฮ้ยเปิดเบาได้เบาด้วยเปิดเป็นผู้หญิงนะลูกอ๋อแปะเอาไว้อย่างงี้หรอคะข้อนี้ผมแปมได้ไปอีกแล้วสรุปคะแนนเป็นไงบ้างครับพี่แปม4คะแนนพี่แปม4พี่ก็4ต้องเร่งเครื่องแล้วนะครับป้ายต่อไปข้อ6สลับข้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถุงยางอนามัยข้อใดถูกต้องนะครับข้อที่1ครับถุงยางอนามัยสามารถคุมกำเนิดแล้วป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ 100% ข้อ2ครับเราสามารถใช้ปากสวมถุงยางอนามัยได้ครับข้อ3ครับการใช้ถุงยางอนามัยในการออรัลเซ็กซ์เราต้องเปลี่ยนก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางอื่นข้อ4ครับการหล่อลื่นใช้ขี้ผึ้งจากธรรมชาติแท้นะครับสามารถใช้ได้ครับไปครับเอ้าว้าวว้าวเฮ้ยแรกอยู่แล้วอ่ะกูยังไม่ทันเล็งยังไม่ทันอะไรเลยเอามาสัมภาษณ์น้องเขานิดนึงดีกว่าครับดูแตกตื่นมากเลยเชียวน้องมิวครับคุณใช้ยาสีฟันสุดเฟือหรือเปล่าครับแต่ตุ๊กตาโดนเลยเป็นไงฉันทำดีมั้ยอ่ะปอมแปมอีกแล้วนะครับ 100% เนี่ยไม่น่าไม่ใช่แน่ๆไม่ร้อยหรอครับเขายังเขียนมาข้างซองเลยว่าแบบมีโอกาสแค่เท่าไหร่เองแต่ว่าอ่านซองทุกครั้งต้องอ่านเพราะว่ามันที่เบื่อไม่อ่านใครหัวเราะก็บุญละค่ะศาสตร์หลอดลื่นด้วยที่พึ่งจากธรรมชาติมันอาจจะช่วยหลอดลื่นในเรื่องของว่าไม่ให้เจ็บแต่ว่ามันจะไปทำให้วัตถุที่มันเป็นถุงยางทำไมเนี่ยเกิดการฉีกขาดได้ครับข้อสองแล้วครับของแบบ
เราสามารถใช้ปากสวมถุงยางอนามัยได้ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะจะบอกว่าจริงๆแล้วก็ทำได้บีบปากแล้วก็ลูดให้มันแนบใช่ไหมหลักการของการสวมถุงยางมันไม่ได้บอกว่าต้องใช้มือหรือใช้เท้าเอ้ยอะไรวะใช้มือเท่านั้นแต่มันคือมันต้องสวมให้แนบแล้วการใช้ปากสวมถุงยางเนี่ยทำได้ไหมครับก็สามารถทำได้ถ้ามันมีความสามารถก็เลยตอบว่าข้อตอบครับข้อ2เป็นคำตอบที่ผิดผิดนะครับเออก็ผิดบ้างเดี๋ยวคุณกจิผมไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ต่างหากข้อ2เนี่ยผิดเนื่องจากว่าการใช้ปากเนี่ยเรามีฟันใช่ไหมฟันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดรูรั่วเล็กๆก็จิมีโอกาสตอบแล้วครับข้อ3ค่ะหากมีการใช้ถุงยางอนามัยในการออรัลเซ็กซ์แล้วต้องเปลี่ยนก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางอื่นเอาละครับสำหรับข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับและมีการเปลี่ยนช่องทางหรือเปลี่ยนบุคคลต้องเปลี่ยนทุกครั้งะนะครับเพราะว่ามีการเสียดสีไปแล้วอาจจะทำให้ประสิทธิภาพน้อยลงนะครับแล้วก็อันนึงที่ผิดมากเช่นการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มนะครับใช้ถุงยางอนามัยอันเดียวรึสอย่างเงี้ยทุกอันทุกคนไม่ได้นะกีดคุณอาจจะนำเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้เรียบร้อยครับข้อนี้ก็จีได้ไปนะครับตอนนี้4-2นะครับสูสีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับข้อที่7นะครับเป็นรูปผื่นอีกแล้วครับไหนคะดูสังเกตกันนะครับผื่นลักษณะเป็นยังไงครับดูทักษะความเป็นหมอผิวหนังของแต่ละท่านดีกว่าครับตุ่มน้ำไม่ใช่เป็นตุ่มน้ำใสตุ่มน้ำใสไม่ใช่ตุ่มใส่น้ำนะคะถ้าตุ่มใส่น้ำเป็นภาชนะเนี่ยเหมือนการตอบคำถามปรนัยที่แบบเรารู้อย่างหนึ่งแต่อาจารย์ถามอย่างหนึ่งก็ให้มันทั้งเล่มแบบก็ต้องเขียนเองเพื่อจะได้ค่าน้ำหมึกถูกต้องครับโอเคก็สี่ครับค่ะแต่ถ้าไห่ไม่เล็กเรียกว่าไห่ยี่นะคะมีข้อให้เลือกครับข้อ1เริ่มครับข้อ2เริ่มเลยเหรอคะได้ครับยังไม่คุณเริ่มก่อนค่ะยังเริ่มไม่ได้ข้อที่2ซิฟิลิสข้อที่3พูดงอนไก่และข้อที่4น้องในเทียมครับ3 2 1ไปครับอะไรวะไม่เร็ววะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากอะไรวะโดนไม่แรงด้วยหรอเดี๋ยวสลับนะข้อต่อไปเดี๋ยวสลับเลยไหมเดี๋ยวกลับไปนะเดี๋ยวกลับไปอ่ะปอมแปมครับขอตอบว่าเริ่มมันจำนวนมันเป็นตุ่มเล็กๆแต่เคยเห็นที่คนเป็นเริ่มที่ปากแต่มันไม่ใช่ลักษณะมันเป็นอย่างนี้หรอมันก็จะเป็นจุดๆตุ่มๆไม่ใช่เป็นตุ่มใสเล็กๆอันที่จับตรงคำว่าตุ่มใสนี่มันเหมือนซีฟิลิสเมื่อกี้พี่โอก็อธิบายมาเองแล้วจะมาตอบซ้ำทำไมโอ้โกรธใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็ตอบว่าเริ่มค่ะโอเคครับเริ่มเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสังเกตกันให้ดีๆนะครับเพราะเริ่มเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมากและติดต่อทางการสัมผัสนะครับเราพบได้ทั้งริมฝีปากแล้วก็อวัยวะเพศครับลักษณะพิเศษเฉพาะของมันเลยคือเป็นตุ่มน้ำและมีลักษณะเป็นกลุ่มๆอาจจะมีพื้นแดงๆบางครั้งเป็นตุ่มน้ำหรือเป็นตุ่มเลือดก็ได้ถ้าเจอเป็นตุ่มน้ำก็ให้ตักลงมาล้างตีนได้ไม่ใช่เอากระบวยตักไปล้างตีนก่อนเข้าบ้านถ้าตื่นเต้นจะเรียกว่าตุ่มๆต่อมๆตุ่มๆต่อมๆการทำรายการที่ต้องโฟกัสด้วยเพราะถ้าพูดผิดก็มีอิทธิพลต่ออาชีพแล้วก็ต้องมาเจอสองคนนี้ปล่อยมุกแล้วก็เล่นน้ำกันอีกต่อสิดูยังเด็ดโอเคอันนี้แหละครับเป็นลักษณะของเริ่มนะครับส่วนโรคอื่นๆหูดที่มันเรียกว่าหงอนไก่เพราะมันเหมือนหงอนไก่จริงๆนะถ้ามันเป็นลักษณะแบบคลาสสิกเลยอ่ะโรคหนองในเทียมก็อย่างที่บอกไปมันก็จะมีลักษณะการแสบคัดในการปัสสาวะนะครับแล้วก็มีหนองออกมานะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเริ่มถูกต้องนะครับเย้ตอนนี้สรุปคะแนนกันดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับพี่ปอมแปม5คะแนนค่ะพี่กจี2คะแนนเย้สลับกันนิดนึงมาเอาแต่ไม่ได้สลับกันมาฉันจะไปนั่งบ้างต้องดันไว้โอเคครับข้อใดนะครับไม่แนะนำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ปฏิบัติครับข้อ1นะครับใช้ยาฆ่าอสุจิช่วยคุมกำเนิดในผู้ป่วยหญิงข้อ2ครับแยกใช้ใบมีดโกนหนวดข้อ3ครับสามารถซักผ้าปูที่นอนผ้าห่มและเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นได้และข้อ4ครับสามารถวางแผนการมีบุตรได้ครับโอ๊ยเราหรือยังคะพี่มีไม้ดอกเริ่มครับพี่มีไม้ดอกอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยแล้วเมื่อกี้ดีใจเหรอ
เขาจีบตอบมาเลยวิเคราะห์ก่อนเลยครับข้อใดไม่แนะนำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ปฏิบัติใช้ยาฆ่าอสุจิเนี่ยน่าจะต้องใช้ข้อ2เนี่ยแยกต้องแยกอยู่แล้วเก็บไว้ตอบข้อ3ค่ะสามารถซักผ้าปูที่นอนผ้าห่มร่วมกับคนอื่นได้ซักผ้าปูที่นอนและผ้าห่มเสื้อผ้าร่วมกับคนอื่นได้เป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยสามารถทำได้หรอนะครับไม่มีการติดเชื้อทางนี้เป็นโอกาสดิฉันว่าข้อหนึ่งครับเพราะอ่านไม่เข้าใจที่สุดคือถ้าเป็นผู้ป่วยหญิงอยากจะคุมกำเนิดก็ให้เอายาทานยาฆ่าเชื้ออสุจิไปช่วยก็คิดว่าไม่แนะนำเพราะใช้วิธีไม่ได้เป็นหมอค่ะเป็นหมอก็ตอบค่ะเป็นคนทั่วไปค่ะเป็นคนตอบคำถามเฉยใช่ค่ะถ้าจะรู้ทุกอย่างไม่ต้องไปหาแล้วค่ะหมอเหมือก็ไปร้านขายยาแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องมีหมอค่ะเดี๋ยวเราคุยกันเองได้เอาละครับข้อนี้เดี๋ยวบอกเหตุผลให้ฟังการใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิสวนล้างนะครับหรือว่าแม้แต่ถุงยางอนามัยที่เคลือบสารที่มีแบบช่วยฆ่าอสุจิเนี่ยจะเพิ่มการอักเสบโลดเลือดไปเลี้ยงหรือปฏิกิริยาการแพ้ในผู้หญิงได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยหากว่ามีการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันจะเกิดได้ง่ายขึ้นก็จะคือฉันตอบถูกอ่ะถูกตกน้ำยังตอบถูกข้อ4เป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับฮอร์โมนใช่ไหมที่น้องสกายเล่นเป็นเด็กที่ติดเชื้อ HIV มาสามารถวางแผนการมีบุตรได้นะครับปรึกษาแพทย์ได้มีวิธีการที่เขาเรียกว่าล้างเชื้อนะครับคือนำเอาเฉพาะเซลล์ของอสุจิแยกออกมาแล้วก็ผสมนะครับแล้วก็ดื่มทำให้เกิดการไม่ใช่ดื่มสินะครับทำให้เกิดการแบบผสมเจียมไปฝังตัวได้นะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาจนไวรัสเนี่ยน้อยมากๆแล้วเนี่ยก็มีเพศสัมพันธ์ได้เป็นต้นนะครับแต่ว่าต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ที่ดูแลนะครับการติดเชื้อครับดังนั้นมีบุตรได้นะครับโอเคยอดเยี่ยมมากครับไปตอบถูกตัวเกมจบไปดิใช่ครับปอมแปมเป็นผู้ชนะไปวันนี้ครับพี่โอขึ้นไปนั่งอันนี้ทีมงานเขาพูดนะอันนี้ทีมงานเขาพูดทำไมไม่เข้าใจเลยเป็นคนถามแล้วก็คือเรื่องราวมันเป็นมาไงทำไมพี่ต้องไปนั่งบนนี้เขาเป็นครีเอทีฟเขาจะสามารถกำหนดกติกาอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ฉันเป็นผู้ชนะฉันก็จะกำหนดได้โอเคแต่ว่าอันนี้เป็นเจ้าของแต่ว่าอันนี้เป็นเจ้าของกติกาเป็นผู้หญิงเตรียมมาแล้วอะเตรียมมันจะลงมาเอาของเป็นผู้หญิงไม่ได้หยิบอ่อนเลยก็ไม่เห็นให้ครบพี่พยายามห้ามแล้วแต่ว่าผมแบบผู้ชนะจริงๆพี่อ๊อฟตัดใจมากทีมงานโอเคไหมโอเคไหมคนละอันคนละอันเท่านั้นไม่มีซ้ำแต่ถ้าลงแล้วก็ต้องขึ้นมาใหม่แล้วทั้งบริษัทปลาหนูคนเดียวไม่ทั้งหมู่บ้านนี่แหละเออมาเร็วถือคนละอันเร็วต่อไปเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เมื่อกี้ปาไม่โดนทำไมที่มันจะบอกว่าตอนเล่นเกมไม่แม่นเลยจะนิดเดียวพอลงโทษปุ๊บกูปาเลยครั้งเดียวลงอาประมือน้องเฟิร์สหน่อยตอนเล่นเกมมันมีแรงบันดาลใจขอบคุณครับสำหรับสงกรานต์ของเรานะครับเป็นการสนุกสนานสนุกสนานพร้อมความรู้นิดนึงแล้วกันทั้งปอมแปมและก็จีบสำหรับน้องๆที่เตรียมพร้อมจะไปลุยสนุกสนานสงกรานต์กันอยากให้ระมัดระวังตัวกันยังไงบ้างครับใช่ครับจริงๆความสนุกสนานนะคะก็มันเต็มที่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องระวังตัวด้วยอันตรายมันมีต่างๆมากมายนะการคมนาคมเอ่ยหลายๆคนแบบขึ้นรถกระบะบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตัวนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราทำรายการกันไปเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนี่ก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะแต่ว่าสนุกได้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราระวังตัวแค่นั้นเองก็จริงๆสงกรานต์มันไม่ใช่มีแต่วันเฉลิมฉลองมันยังมีวันสำคัญอื่นอีกอย่าลืมว่าเออมีวันครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นก็คือใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้ในการอยู่กับครอบครัวแล้วในวันผู้สูงอายุเราควรทำอะไรกับผู้สูงอายุครับพาเขาไปเที่ยวรูทอาซีเอรูทอาซีเอคนจะไปให้หมดจุดในเทศกาลสงกรานต์ก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับสงกรานต์ปีนี้นะครับหวังว่าที่เรานำมาฝากกันก็จะนำเป็นทริคในการไประมัดระวังกันด้วยละกันนะครับเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ